ื่อรักษาโรคลมชักในเด็กชัดเจนแล้วว่ากัญชามีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยที่สำคัญคือสารสกัดจากกัญชาสามารถรักษาลมชักในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพลมชักถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวคนไทยประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า 700,000 คนสำหรับเด็กนั้นพบผู้ป่วย 3.5 ถึง 7.2 คนในเด็ก 1,000 คนหรือคิดเป็นเด็กจากจำนวนกว่า 100,000 คนที่เป็นโรคลมชักนี่คือความทุกข์ทรมานต่อตัวเด็กไปจนถึงพ่อแม่ครอบครัวและผู้เลี้ยงดูอาการชักในเด็กมีหลายรูปแบบ 1. ชักรุนแรงได้แก่เกร็งกระตุกทั้งตัวเกร็งทั้งตัวชักตัวอ่อนล้มเป็นต้น 2. ชักไม่รุนแรงเช่นเมอร์นิ่งชั่วครู่สะดุ้งความรู้สึกผิดปกติเป็นต้น 3. ชักต่อเนื่องชักนานเกิน5นาทีอดีตจนถึงปัจจุบันการรักษาโรคลมชักมาตรฐานคือการใช้ยาการชักแผนปัจจุบันและการผ่าตัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่ากัญชาสามารถใช้รักษาโรคลมชักควบคู่กับยาการชักมาตรฐานในโรคลมชักรักษายากได้มุ่งเน้นกับกลุ่มผู้ป่วยเด็กบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ดื้อยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานหลังได้ยาผู้ป่วย 50-75% จะมีอาการชักน้อยลงจนถึงหยุดชักสารสกัดจะเป็นสูตร CBD เด่นที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยมีข้อพึงระวังดังนี้ 1. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากลุ่มกัญชา 2. ผู้ป่วยมีปัญหาทางโรคจิตเวช 3. ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไตโดยการรักษาอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นเกิดอาการง่วงซึมอารมณ์หงุดหงิดเบื่ออาหารท้องเสียตับอักเสบได้เป็นต้นยาสูตรกัญชาคือทางเลือกของผู้ป่วยโรคลมชักในเด็กที่มีจำนวนนับแสนคนไปจนถึงเป็นความหวังของผู้ป่วยในการรักษาโรคอื่นๆทั้งนี้การใช้ยาและสารสกัดจากกัญชาในการรักษาอาการเจ็บป่วยจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด